ยังอยู่ที่บูธบล็อกยังไม่เป็นไรนะครับคำถามเยอะเลยเกินวันนี้วันนี้ก็มีอีกหนึ่งคำถามนะครับเรื่องของไกด์ลอดว่าไกด์ลอดเนี่ยมีอายุการใช้งานนานไหมอายุการใช้งานอยู่กี่ปีแล้ววิธีการเช็คไกด์ลอดจะเช็คไงวันนี้อยู่กับคุณดาเชอร์เช่นเดียวกันครับโอเคครับมาลองดูไกด์ลอดหน้าที่ของเขาก็คือดึงสไลด์หยุดสไลด์แล้วก็ดึงกลับหยุดสไลด์แล้วก็ดึงกลับการทำงานเป็นก๊อกจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลานะครับการทำงานเป็นก๊อกเราเรียกว่าเป็นระบบมันจะปิดแต่ถ้าเกิดสไลด์ปิดไม่สนิทนะครับถึงจะไม่เกิดขึ้นเครื่องจะยิงไม่ได้ยิงไม่ได้นะครับสไลด์ปิดไม่สนิทมีอยู่2ฟังก์ชันฟังก์ชันที่1ก็คือกระสุนมันบวมใส่เข้าไปไม่ได้นะครับรังเพลิงสกปรกและอีกอันนึงก็คือสปริงไกด์หลอดแต่มันอ่อนแรงเกินไปมันอ่อนแรงเกินไปมันปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดไม่ได้เสร็จปุ๊บก็ยิงไม่ได้วิธีการทดสอบตรวจสอบง่ายๆนะครับให้คุณเคลียร์ปืนก่อนนะทำทุกอย่างเคลียร์ปืนนะครับให้คุณนะครับชี้ปากกระบอกปืนขึ้นฟ้า90องศาแล้วคุณดึงสไลด์นะครับแล้วค่อยๆปล่อยก็ค่อยปล่อยนะจะต้องปิดสนิทอันนี้คือสนิทอันนี้คือปกติปกติครับแต่ถ้าเกิดมันปิดไม่สนิทสิ่งที่คุณต้องทำคือนะครับตรวจสอบตัวที่1นะครับตัวที่1กระสุนงานที่ผมบอกกระสุนมันบวมหรือเปล่าครับแล้วกระสุนไม่บวมรังเพลิงสกปรกหรือเปล่ามันใส่เข้าไปไม่สุดมันเป็นไม่ได้นะครับขอลองปอกปิดเบอร์หรือเปล่านี่ก่อนมาแล้วก็สปริงแก๊สหลอดแล้วถามว่าสปริงแก๊สหลอดอะนะครับโดยปกติแล้วนะจะใช้เราจะประกันที่โรงงานอยู่ที่ประมาณ 40,000 นัด 40,000 นัด 40,000 นัดนะครับ 40,000 นัดแต่จากการยิงจริงนะครับแต่ได้ไฟไม่ได้นับไม่ได้เกี่ยวเลยจากการยิงจริงอ๋อจากการกระแทกของกระสุนกระแทกจริงๆเพราะจะมีแรงกระแทกนะครับแรงกระแทกประมาณนี้แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนะครับเมื่อมันเสียมันจะเสียด้วย2แบบคือเสียจากการใช้งานจริงกับเสียโดยการที่ไปเปลี่ยนให้มันอ่อนมันก็เลยปิดไม่สนิทโอเคไหมคราวนี้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะครับบางทีบางครั้งไม่อยากจะสกปรกทำความสะอาดสายสปริงแอร์หลอดง่ายมากถอดออกมาผ้าเช็ดจบง่ายอันนี้คือการใช้งานนะครับระยะการใช้งานแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามันชำรุดแล้วหรือว่ามีท่านอื่นที่ไปเปลี่ยนให้มันเบาผิดปกติมันมีผลต่อปืนไหมครับปืนพังมีครับคือประเด็นเป็นอย่างนี้นะครับขออนุญาตผมขออนุญาตถอดปืนเลยนะให้เห็นเลยจะได้รู้ว่ามันพังไม่พังมาดูกันตรงนี้มันเป็นยังไงแป๊บนึงนะแป๊บครับผมวันนี้ก็เลยชัดเจนในเรื่องของคำถามนะครับเรื่องสปริงไกด์ลอดนะครับไม่ได้แล้วสปริงมันเสียแป๊บนึงเอาไอ้ตัวนี้ปืนออกงานบ่อยเราล็อกไว้เพื่อเขาจะได้ถอดจะได้จากตรงนี้นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือครับคุณเห็นห่วงตรงนี้ไหมครับห่วงตรงเนี้ยเป็นห่วงที่สปริงกระหลอดมันจะอยู่ครับมันจะอยู่นะตรงเนี้ยมันจะอยู่ข้างในนะอยู่ข้างในสมมติว่าสปริงกระหลอดคุณอ่อนเกินไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะหยุดไม่ได้มันจะกระแทกอย่างนี้แล้วตรงเนี้ยบ่าเนี้ยมันก็จะซุดมันก็จะเสียรูปนี่ก่อนไปครับคือจริงๆนะหลายๆคนเขาจะไปใส่บัฟเฟอร์ผมก็ไม่รู้เขาใส่ทำไมนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือมันจะกระแทกโอเคไหมเข้าใจนะเข้าใจนะครับเพราะถ้าเป็นแค่หลอดเป็นอันนี้ใช่ที่หยุดกันมันหยุดไม่ได้ไม่ได้กระแทกอย่าเพิ่งไปโทษปืนว่ามันเป็นแบบนั้นอย่างนี้คือดูส่วนประกอบหลายๆอย่างก่อนว่ามันเกิดจากอะไรเนี่ยหลายคนบอกว่ามันทำให้เสียหายได้ไหมในการแบบสปริงไกด์หลอดที่มันอ่อนแรงแล้วหรือว่าเบาจนเกินไปมันเกิดอะไรขึ้นชัดเจนนะครับวันนี้ปืนพังแน่นอนครับจะทนไปขนาดไหนก็พังครับขอให้มีความสุขในการยิงปืนเนาะขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณหลายรอบเลย